ัสดีค่ะปากูนา USA นะมาต่อตอน2ค่ะพี่น้องจ๋ามาต่อตอน2ภาคที่2นะคะก็มาพูดต่อตอนที่แรกค่ะเท้าความเดิมตอนที่แรกพูดถึงไอ้เครื่องสตันเนอร์นะคะหรือว่าเครื่องทำให้กลัวนะพี่น้องเดี๋ยวภาคนี้นะมาฟังต่อนะคะว่าเรามีควรไว้ติดตัวนะคะเวลาเดินทางไปใส่มาใส่มาเข่าต่อกันค่ะพี่น้องมันจำเป็นต้องมีค่ะติดตัวไว้ปลอดภัยที่สุดนะคะป้องกันตัวเองกับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นอย่างที่บ่ค่อยปลอดภัยไปใส่มาใส่มันบ่ค่อยปลอดภัยนะคะเรายังไม่รู้ว่าเราเดินทางไปไหนมาไหนเราจะเจออะไรมั่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นสถานการณ์ที่คนเขาจะมองว่าคนเอเชียคือตัวต้นเหตุที่เฮ็ดให้สถานการณ์โลกตอนนี้ไอ้สับสนวุ่นวายแล้วก็ผู้คนล้มตายไปกันเยอะแยะแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่การใช้ชีวิตไม่ปกติมันเลยเห็นเขาพวกคนที่เขามองคนเอเชียเครียดแค้นพี่น้องเขาถึงมองว่าใครก็ตามที่เป็นผมดำและเอเชียเขาจะมองว่าเราเป็นคนเอเชียที่นำเหตุให้โลกนะคะเหตุให้ชีวิตคนล่มตายเขาจะไล่ว่ากลับไปบ้านเธอเขาจะตะโกนไล่ได้พี่น้องว่ากลับหนีออกจากประเทศหนีไปอยู่ประเทศของเธอพระสันเพราะว่าพวกเธอนี่มาทำให้ไอ้ชีวิตคนล่มตายเหตุให้ผู้คนใส่ชีวิตแบบอยู่ยากลำบากเขาต้องการให้คนเอเชียน่ะหนีออกจากประเทศพี่น้องและที่นี่เขาจะโทษไม่ว่าคุณจะเป็นมาจากประเทศไหนเขาจะรวมหมอวดพี่น้องเขาจะคิดว่าคนเอเชียนี่เป็นต้นเหตุให้สถานการณ์เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะพี่น้องมันอันตรายกับพี่น้องเขาจะโทษพวกเรานะคะถึงเราไม่ได้ทำแต่เราก็โดนรวมไปด้วยนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องไปด้วยมันก็เป็นอันตรายพี่น้องถึงฝากเตือนนะคะแล้วก็สำหรับอีกเรื่องนะคะเรื่องที่อันนี้มันจะเกิดขึ้นตามสถานการณ์อันนี้แนะนำด้วยนะคะเตือนด้วยนะคะสำหรับคนไทยนะคะที่ไปทำบุญกันตามวัดหรืออะไรจะมีแก๊งนะคะอันนี้จะมีแก๊งอันนี้พวกจะเป็นแขกขาวพี่น้องเป็นแขกไข่พวกแขกนะคะมาหาเวลาไปวัดไปทำบุญทำทานกันอีกเพราะว่าคนไทยเวลาไปวัดมักใส่ทงใส่ท้องกันพี่น้องเพราะว่ามีโอกาสก็คือตอนไปวัดจะได้ใส่ทงใส่ท้องไปเนาะค่ะจะได้ใส่ชุดงามๆไปวัดก็ใส่ท้องกันไปอันมันจะมีโอกาสช่วงนั้นแหละคนไทยเฮาเนาะเวลาบ่ได้ไปวัดก็เก็บไว้ในตู้พี่น้องเวลาไปวัดก็ใส่เนาะนี่นิสัยคนไทยแล้วที่นี่อันพวกนี้เขาจะสืบมาแล้วว่าคนไทยนี่มักเวลาไปทำบุญจะใส่ทองกันแล้วก็เขาจะพวกนี้เขาจะมีการอันนกต่อพี่น้องคล้ายๆกับวางแผนอย่างกันแบบว่าเขาดูสถานการณ์แล้วเขาจะมาเข้ามาในวัดพี่น้องทำมาเป็นขายทองเพราะเขารู้ว่าคนไทยนี่ชอบทองก็จะเอาทองเก๋พี่น้องทองเก๋มาห้าขายมาเห็นไผใส่ทองเยอะๆนี่มันจะมาอันเขาจะมานั่งมาอันตีสนิทมาอันทำความหูจักมาตีสนิทนะคะแล้วก็คนไทยเราก็นิสัยดีอยู่แล้วมีเห็นคนต่างชาติเนาะแล้วคนไทยเราก็ต้อนรับขับสู่เป็นอย่างดีก็จะคุยไปคุยมากอ่ะเขาก็จะมันเอาทองเก๋มาขายกันสิอันคุยไปมากกันหลงเสน่ห์พี่น้องโดนป้ายยาพี่น้องเพราะว่าวัดที่ปาปุนายอยู่นะคะในเมืองปานามาซิตี้เมื่อปีที่แล้วโดนกระซากซวยไปแล้วพี่น้องนี่นะครับเอามาเล่าสู่กันฟังให้ระวังนะครับพวกนี้เขาจะมาแบบเป็นกลุ่มพี่น้องเขาจะมาเข้ามาตีสนิทเรานะคะเขาก็จะเอาใช้ยาในป้ายพี่น้องแล้วก็ทำให้เราหลงก็เหมือนเมืองไทยพี่น้องยาทำนองเดียวกันยาประเภทเดียวกันพี่น้องมาเว้าน้ำละกะให้เนี่ยคนไทยเราก็รู้อยู่เนาะใครเข้ามาคนต่างชาติแล้วก็ต้อนรับครับสู่ดูแลเป็นอย่างดีคุยนะคะต้องการแบบเขาอย่างเป็นมิตรพี่น้องก็คุยน้ำเขาดีๆแต่บอลรู้หรอกว่าเขาคิดบ่ดีกับเฮานะว่าการระวังตัวค่ะพี่น้องไผก็ตามนะคะเวลาเขามาวัดนะเอาทงมาท่องมาขายซ้ำถ้าไม่ใช่คนไทยนะอย่าไปไว้ใจพี่น้องถ้าเป็นคนไทยเรานะก็คุยได้หรืออะไรใดๆพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นคนต่างชาติจะมาขายจะมาเสนอขายท่องอย่าไปใส่ใจพี่น้องไอ้พวกนี้เป็นพวกหลอกต้มตุ๋นพี่น้องไงระวังตัวนะคะและอีกอย่างช่วงนี้นะคะเดี๋ยวต้องใส่แว่นหน่อยนะคะมีคนส่งข่าวมาค่ะนะคะว่าอัน
ช่วงนี้นะคะตามวัดไทยต่างๆนะมีการจะฝากเตือนนะคะมีการมีเป็นคำเตือนนะคะจากวัดได้หลายวัดในวัดไทยเฮาในประเทศอเมริกานี่ค่ะโดนปล้นมาแล้วประมาณ10กว่าแห่งแล้วว่าแต่ว่าถ้าทั่วอเมริกานี่โดนปล้นไปแล้ว20กว่าแห่งนะคะวัดไทยนะคะอยู่ในอเมริกาเนี่ยหรืออาจจะเป็นสากลทั่วโลกก็ได้เพราะว่าพวกนี้เขาจะเฮ็ดเป็นขบวนพี่น้องเฮ็ดเป็นอันกลุ่มเป็นขบวนเป็นแก๊งพี่น้องอันเทคนิคนะคะอันเทคนิคที่พวกเขาใส่นะคะพวกนี้ที่มาอันหลอกหลอกทั้งวัดนะคะเทคนิคที่เขาใส่พวกเขามาที่วัดแล้วก็จะมาอันขอร้องให้พระนะคะหรือว่าพวกเมซี่ทั้งหลายนะคะอันแล้วก็มาขอพระหรือเมซี่นี่อันมาสวดคือแบบว่าเวลาเพิ่นจะเข้ามาวัดเพิ่นก็สิมาขอทั้งพระอาจารย์หรือว่าเมซี่ถวัดไหนมีเมซี่หรือว่าอันพระอาจารย์อยู่เพิ่นก็จะมาขอว่าให้อันทั้งพระน่ะสวดมนต์ให้ญาติโกโหติกาที่ล่วงลับไปแล้วสวดมนต์แล้วก็ต้องสวดทุกพระองค์พระทุกองค์ต้องมาสวดหรือว่ามีเมซี่จะค้นต้องมาสวดเพราะว่าเขาต้องการจะให้สวดแล้วก็พระเฮาเนาะคนไทยเฮาพระไทยนี่ก็ต้องอันเห็นเขาเชิญมากก็ต้องสวดทุกคนนะคะมาสวดให้นะคะมาร่วมกุมกวมกุมกันเพราะพวกนี้เขามีการวางแผนอยู่แล้วนะคะเทคนิคในการใส่ของเขานะคะก็จะอันมาให้สวดให้กับพวกอันพวกอันอย่างละพวกที่แบบว่าล่วงลับไปแล้วนะคะแบบว่าสวดให้ญาติโกโหติกาให้พวกที่ย่องรับไปแล้วนะคะและเมื่อพระอันและพระและก็เมซี่มาร่วมตัวกันหมดแล้วนะคะอันกะในศาลาในศาลาเนาะกับพระกันสวดปฏิฐานเพื่อเพนะคะแล้วก็พวกกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็สิย่องเข้ามาพี่น้องอีกกลุ่มนึงมันสิมีอยู่2กลุ่มคือกลุ่มนึงจะขับรถมาจอดอยู่ข้างนอกนะพี่น้องอีกกลุ่มนึงจะมาขอจะมาติดต่อทั้งวัดว่าอันต้องการมาทำบุญให้ญาติโกโหติกาแล้วก็สวดอภิธรรมแล้วก็อยากจะโซเชิญพระทุกพระองค์มีกี่องค์แม่ซี่ทุกองค์ให้มาสวดให้เบิดและที่นี่หลังจากนั้นหลังจากที่แบบว่าพระแม่ซี่นั่งสวดเรียบร้อยและกลุ่มที่สองนั่งเขาก็จะเข้ามาพี่น้องพญายามมาแงะงัดเอาอันของสำคัญจากในวัดไปพี่น้องแล้วหลังจากนั้นนะคะอันมันก็จะขโมยพวกตู้เซฟหรืออย่างนะคะแล้วก็พวกที่จอดรถอยู่ข้างนอกพี่น้องแล้วก็ไปหาเขามาในวัดแล้วก็ไปห้างัดเงี้ยพระกับข้าเต็มหมดสวดมนต์แม่นบอกกับบ่ได้ใส่ใจแม่นบอกเพราะว่าคนพระก็คิดดีทำดีก็คิดว่าคนมาทำบุญเนาะก็สวดไปพี่น้องไอ้คนอีกคนที่มาโดยกันที่ขับรถก็ย่องเข้ามาลักขโมยพี่น้องโอ้ยพี่น้องอันแล้วก็พวกนี้เขาจะตรวจสอบนะคะจะตรวจสอบตารางของวัดว่าอันเป้าหมายแล้วอันทุกคนนะคะคือก่อนเขาจะมาพวกนี้มันจะเบิ่งแผนการไว้เรียบร้อยเขาจะมาช่วงที่พระนะคะพวกญาติโยมบ่มีพี่น้องเขาจะมาช่วงที่พระอยู่ที่วัดนะคะไม่มีการทำวงทำวัดคือเขาดูสถานการณ์เรียบร้อยพี่น้องจากจะฝากพระอาจารย์ทุกท่านนะคะใครก็ตามคนต่างชาตินะคะที่เข้ามาขอทำบุญนะคะทำบุญสวดอภิธรรมหรือว่าสวดไอ้สังฆทานอะไรก็ตามคนต่างชาติที่มาขออาจารย์สวดนะคะช่วงที่สถานการณ์ตอนกลางค่ำกลางคืนหรือว่าตอนเย็นๆทุ่มหกโมงสองทุ่มยังกระซังหรือว่าตอนกลางวันอะไรก็ตามที่คนต่างชาติมาขอให้สวดอย่าไปไว้ใจเด็ดขาดนะคะเพราะพวกนี้เขาจะมาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งนะคะเขาจะมาขับลักขโมยของนะคะในวัดนะคะเพราะว่าตู้เซฟในวัดเวลาคนไปทำบุญทำทานก็จะมีการบริจาคเงินทำบุญทำทานพี่น้องพวกนี้เขาจะมีว่างการว่างแผนมาเรียบร้อยนะคะระวังนะครับอยากจะฝากเตือนนะคะพระสงฆ์องค์ท่านให้พระสงฆ์นะคะที่อาศัยอยู่ในอเมริกาอยู่ที่วัดนะคะไม่ว่าวัดรัฐไหนๆก็ตามนะคะให้ระวังนะคะอย่าไปไว้ใจพวกคนต่างชาติคนพวกนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับแขกขาวพี่น้องไอ้นะคะก็ฝากไว้นะคะท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะฝากไว้อย่าไปไว้ใจพวกนี้นะคะพี่น้องอาจารย์เอาท่านอาจารย์ค่ะอย่าไปไว้ใจค่ะฝ
ากทุกๆวัดนะคะทั่วอเมริกานะคะพยายามนะคะอย่าไปไว้ใจพวกคนต่างชาติหรือว่าพวกแขกขาวนะคะพวกนี้เขาจะมาหลอกล่อนะคะเอาตู้เซฟหรือว่าเงินหรือว่าอะไรต่างๆของสำคัญภายในวัดนะคะพวกนี้เขาวางแผนกันเรียบร้อยเขาจะมาเป็นกลุ่มนะคะพยายามบอกข่าวต่อๆไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้วัดไทยโดนนะคะขโมยของแบบนี้นะคะเป็นโดนขบวนการโดนกลุ่มคนพวกนี้นะคะมาทำกันเยอะนะคะที่วัดไทยค่ะพี่แอนฝากถึงนะคะพระสงฆ์องค์พระเจ้าทุกๆวัดนะคะให้ดูแลนะคะอย่าไปไว้ใจคนต่างชาติที่มาขอทำสังฆทานและกระสวดให้ญาติโกโหติกานะคะฝากด้วยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลายๆวัดนะคะในอเมริกาค่ะก็ปูนาก็มาบอกข่าวมาส่งข่าวนะคะถ้าใครนะคะฟังคลิปวิดีโอนี้นะคะญาติโยมก็ตามนะคะก็ไปบอกพระอาจารย์ให้ระวังตัวด้วยนะคะฝากบอกทั่วๆกันด้วยนะคะท่านอาจารย์จะได้แบบว่าบอกต่อๆวัดต่อวัดไปนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะของทรัพย์สินของวัดนะคะก็ฝากเตือนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะป้าปูนาก็เจออะไรมาดีๆก็จะมาเล่าสู่กันฟังมาแนะนำกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้าปูนาถ้าป้าปูนามีคลิปอีหยังมีข่าวอีหยังดีๆก็จิมาเฝ้าสู่กันฟังนะคะพี่น้องจ๋าก็อย่าลืมให้กำลังใจป้าปูนานะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะว่าป้าปูนาจะเอาคลิปอีหยังมาลงนะคะอย่าลืมด้วยค่ะฝากเป็นกำลังใจป้าปูนาด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า